สวัสดีครับวันนี้ผมเอโก้นะครับมาพบกับทุกท่านกับผลิตภัณฑ์จอ Android ตรงรุ่นจากบริษัทมิชิก้านะครับจอ Android ตรงรุ่นที่มีรุ่นให้เลือกมากกว่า200รุ่นจากทั่วมุมโลกนะครับวันนี้ผมอยู่กับตัวจอ Android ที่ใช้เปลี่ยนกับตัว Mercedes-Benz CLS Class นะครับรุ่นนี้เราเรียกว่า W219นะครับซึ่งจะอยู่ระหว่างปี2005ถึง2010ในรุ่น CLS เนี่ยก็จะมี CLS 350นะครับ CLS 500แล้วก็ CLS 55นะครับในทั้ง3รุ่นเนี้ยเราสามารถจะเปลี่ยนเป็นจอ Android ตรงรุ่นได้มาดูกันนะครับว่าตัว CLS Class รุ่นเนี้ยนะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับในตัวจอ Android ตรงรุ่นของเขาเนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมกับตัวหน้าจอนะครับที่เป็นขนาด9นิ้วนะครับเป็นจอเรียกว่า IPS นะครับมีตัวลอมขนาด32กิกนะครับแล้วก็เป็น Android ที่ในปีนี้ก็อยู่ระหว่างเวอร์ชั่น 9.0 นะครับแล้วลงแอปพลิเคชันในตัวลอมเนี่ยขนาด32กิกได้หลาย10แอปทีเดียวอีกทั้งเรายังสามารถจะดาวน์โหลด YouTube หรือดาวน์โหลดเพลงต่างๆมาเก็บไว้ในเครื่องนี้ก็ได้นะครับในตัวนี้เนี่ยเรายังมีแอปพลิเคชันที่เราเรียกว่า YouTube และ Google Map ฝังมาในเครื่องนะครับพร้อมกับมีระบบ CPU Processor เป็นแบบ Quad Core หรือเราอาจจะเรียกว่า4 Core ก็ได้นะครับในตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาเราใช้งานเราเพียงแต่นำโทรศัพท์มือถือเนี่ยเปิด Hotspot นะครับแล้วก็แชร์ Wi-Fi มาที่เครื่องหลังจากนั้นก็สามารถเปิดเครื่องเนี่ยแต่ว่าถึงเราจะไม่ได้แชร์อะไรมาเราก็ยังสามารถเล่นไฟวิทยุเป็นไฟจาก USB ต่างๆได้ปกตินะครับมีเสียงออกนะครับถึงไม่มีเน็ตก็ตามนะครับเหมือนปีวิทยุธรรมดา1เครื่องแต่ทันทีที่เราแชร์ Wi-Fi มาเขาก็จะกลายเป็น Android ทันทีเลยในตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะครับเราสามารถจะเล่นมัลติแอปนะครับเป็นหรือมัลติวินโดว์นะครับเล่นอย่างละครึ่งจอนะครับเป็น Google Map หรือเล่น YouTube พร้อมกันก็ได้นะครับในระหว่างเดินทางในตัวเขาเองเนี่ยก็จะมีตัวโครงสร้างที่เป็นพลาสติกนะครับสีที่เป็นเทาๆดำๆนะครับสวยงามนะครับถึงแม้จะตัวที่มากับรถนะครับบางรุ่นก็จะเป็นเคปลาร์บางรุ่นก็จะเป็นสีแบบเนี้ยบางรุ่นก็เป็นลายไม้นะครับเราก็ถอดได้เลยนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปได้พอดีแต่เรามีสีเดียวนะครับในด้านหลังของเขาเนี่ยนะฮะก็จะมีตัวเฟรมนะครับที่มีกริปล็อก1 2 3 4ชุดนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นสีของเฟรม Android นะครับเป็นสีเทาดำน่าใช้ทีเดียวครับเข้ารูปได้ดีนะครับเป็นรุ่นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับเขายังแถมพวกปลั๊กสำเร็จรูปนะครับมาให้อีกด้วยเป็นปลั๊กที่เป็นแบบนี้นะฮะปลั๊กไฟที่เสียบกับ Android นะครับแล้วนำสองชุดนี้มาแมทช์เข้าด้วยกันนำปลั๊กที่ถอดจากที่ตัวเดิมเนี่ยมาเสียบเข้าตรงบล็อกนี้ก็สามารถเล่นได้แล้วแต่ปัญหาก็คือยังเล่นตัวคอนโทรลพวงมาลัยไม่ได้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนชุดนี้ออกนะครับมาซื้อชุดสำเร็จรูปเรียกว่าอุปกรณ์ Canvas รับในชุดนี้เป็น Canvas ต้องซื้อเพิ่มเข้าไปก็จะมีปลั๊กไฟยาวอยู่ประมาณสัก30เส้นได้นะครับพร้อมกล่อง Canvas ควบคุมการทำงานระบบดิจิตอลในรถยนต์ไม่ว่าจะคอนโทรลพวงมาลัยไฟฉุกเฉินต่างๆนะครับทำงานได้อย่างปกตินี่เป็น Canvas สำหรับตัว Mercedes-Benz นะครับเพิ่มความพึงพอใจที่เหนือระดับขึ้นนะครับด้วยการเพิ่มตัวชุดเสียงและภาพนะครับอย่างสมบูรณ์แบบจากภายนอกรถเรามีชุด AV in นะครับเป็นแบบนี้ฮะเป็นวิดีโออินนะครับในกรณีที่เราซื้อกล่องทีวีดิจิตอลนะครับหรือเอาซอร์สจากภายนอกมาเข้าเอาภาพจากโทรศัพท์มือถือนะครับลิงก์ไปที่กล่อง Wi-Fi แล้วนำมาเข้าช่องนี้ได้ส่วนนี้เป็นออดิโออินนะครับแถมชุดตัวที่เป็นซับวูเฟอร์เอาให้ด้วยนะครับก็คือซับเอาเป็นตัวนี้แล้วเราก็ตัวนี้ฮะเราสามารถจะต่อซับเอาแล้วเราก็ยังสามารถที่จะต่อวิดีโอเอาได้ด้วยแถมเรายังสามารถมี RCP ได้อีก1ชุดนะครับในนี้ในเคสที่เรานำทางด้วยระบบ Google Map ถือว่าไม่มีปัญหาแต่ว่าจะมีปัญหาก็ตอนที่เราเน็ตหมดหรือว่าเน็ตไม่แรงพอนะครับเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่าแผนที่ออฟไลน์นะครับแล้วก็นำมาใช้เชื่อมต่อกับตัวเสาที่เป็นเสา GPS หรือเสาดาวเทียมชุดนี้ที่แถมมาให้ก็จะใช้ได้นะครับแล้วก็เรายังแถมกล้องถอยหลังนะครับที่มีกล้องให้เลือกอยู่หลายแบบดังต่อไปนี้นะฮะแล้วก็มีสายไฟนะครับที่เป็นสายกล้องอินนะฮะมีสายกล้องที่ยาว5เมตรแถมให้ครับในความบันเทิงแบบดั้งเดิมที่เราใช้ก็คือในเรื่องของตัว USB เราเซฟไฟล์ MP3 ซึ่งเราก็เล่นกันทั่วๆไปนะครับโหลดจากเน็ตมาหรือใส่ไว้ในแฟลชไดร์นะครับแล้วก็นำมาเล่นในเครื่องทั่วๆไปแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราได้พัฒนามากกว่านั้นโดยเราสามารถใช้แฟลชไดร์นะครับหรือว่าฮาร์ดดิสก์เอ็กเทอร์นอลนำไฟล์ที่เป็น MP3 หรือไฟล์ที่มีรายละเอียดนะครับใหญ่ๆรายละเอียดเข้มข้นเลยอย่างช่วง lossless นะครับเรียกว่าแฟลกหรือเป็นเวฟเนี่ยเราก็นำไฟล์พวกนี้นะฮะมาเซฟในนี้นะครับแล้วก็
นำมาต่อเข้ากับทางช่อง USB ที่มี1ชุดนะครับชุดที่1ซึ่งจริงๆเขามี2ชุดนะครับนะฮะแล้วก็เสียบปึ้งเข้าไปปุ๊บนะฮะแล้วก็เอาชุดเนี้ยไปเสียบเข้าที่หลังจอ Android นะฮะแต่ยังมีเหนือกว่านั้นอีกนะฮะเราเพิ่มตัวชุดไฟล์ที่เป็นไฟล์วิดีโอก็ยังเอามาเล่นได้นะครับไฟล์วิดีโออย่างเช่นตั้งแต่ขนาด 360p จนถึง 1080p เช่นอาจเป็นไฟล์ที่เป็น MP4 MP5 AVI MKV อะไรอย่างเงี้ยก็นำมาแล้วก็เล่นได้เลยนะครับเป็นอย่างเงี้ยฮะสำหรับใน USB ชุดที่2เนี่ยนะครับเราก็สามารถนำมาชาร์จพวกโทรศัพท์มือถือได้นะครับเนี่ยชาร์จแบตได้ในชุดที่2แล้วก็ยังสามารถที่จะนำมาต่อเข้ากับตัวกล้อง Android อัจฉริยะนะครับสำหรับท่านที่ซื้อจอ Android ก็สามารถซื้อกล้องในราคา950 บาทได้นะครับในตัวกล้อง Android ตัวนี้นะฮะก็ทำงานกับตัวสาย USB ซึ่งถ้าเกิดเป็นกล้องปกติทั่วไปเนี่ยเป็นกล้องหน้ารถนะฮะเราจะต้องให้ช่างเนี่ยตัดต่อสายไฟเข้ากับที่จุดบุหรี่บ้างหรือต่อไปที่สาย AC โอ้โหยุ่งยากมากช่างก็คิดค่าต่อเป็นพันทีเดียวนะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องแล้วนะฮะนำตัวกล้องตัวนี้มาเสียบเข้าทางช่อง USB แล้วก็ให้ตัว Android ตัวนี้ทำงานผ่านกล้องหน้ารถนะครับอัจฉริยะซึ่งในกล้องตัวนี้จะไม่มีความร้อนไม่เสียหายนะครับแล้วก็สามารถนำภาพนะครับไปปรากฏที่หน้าจอ Android ได้ยามที่เราต้องการนะครับจะปิดเปิดก็ได้แล้วก็ยังสามารถเสียบการ์ดเข้าไปที่กล้องเพื่อให้ภาพบันทึกอยู่ในกล้องนี้ก็ได้หรือว่าให้ภาพในกล้องไปบันทึกที่ในลอมของตัวจอ Android ก็ได้แล้วก็บอกทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะครับบอกถึงวันเดือนปีแล้วก็เวลาที่เกิดเหตุรวมทั้งมีเส้นบอกถึง GPS นะครับที่เป็นลัตติจูดลองติจูดเมื่อนำเส้นลัตติจูดลองติจูดไปแมทช์ใน Google Map ก็สามารถทำให้เรารู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยกำลังเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนนะครับรวมทั้งยังบอกถึงสถานะความเร็วของผู้ขับขี่นะครับตลอดเวลาอีกด้วยโอ้โหถือว่าอัจฉริยะมากทีเดียวนะครับรวมทั้งเนี่ยยังมีเซ็นเซอร์นะครับบอกถึงการเตือนนะครับเวลาขับรถสายไปสายมานะครับก็จะมีเสียงเตือนในตัวของเราด้วยนะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของตัวถ้ามีรถแทรกเข้ามาในเลนก็จะมีเสียงเตือนเราอีกด้วยมาดูกันนะครับว่าสำหรับในตัว Mercedes-Benz รุ่น CLS เนี่ยนะครับเมื่อเวลาเราอยากจะติดต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็แล้วจะเป็นยังไงนะครับติดตามผมมาครับครับและสำหรับท่านที่สนใจจอ Android ตรงรุ่นติดรถยนต์มิชิก้านะครับสามารถโทรมาหาเราได้ที่029323485ครับ0845244043ครับเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.carpromarket.com เข้าไปเป็นเพื่อนกับเราที่ ID Line @signpone เยี่ยมชมสาขาพีวันทั้ง15 สาขาได้วันนี้ผมเอโก้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายครับ